ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้เป็นวันที่29วันศุกร์เดือนมกราคมพ.ศ. 2564นะครับผมเอาพระชุดเบญจปัคคีย์ทั้ง5นะครับมีพระรอดนะครับพระรอดกุมาวันนะครับแล้วก็พระสุมกอกุวัดบรมธาตุนะครับที่มีอายุมากนะครับอย่างพระรอดนี่ก็มีพันกว่าปีนะครับพระสุมกอนี่ก็มากกว่า600ปีถึง800ปีนะครับแล้วก็มีพระผงสุพรรณครับหน้าหนุ่มนะครับสวยมากครับนี่ครับจะเอาลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพิมพ์อย่างนี้หาดูยากนะครับแล้วก็พิมพ์พระนางพญาพิษณุโลกเขาตรงนะครับอันนี้เขาตรงนะครับเขาตรงนะครับแล้วก็เป็นพระสมเด็จวรคังนะครับพระสมเด็จวรคังนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หูข้างเดียวครับคือพิมพ์พระแก้วขาวนะครับชายจีวรนะครับพิมพ์ชายจีวรนะครับสวยครับเป็นยุคของหลวงวิจารณ์นะครับหลวงวิจารณ์นะครับสวยครับหูข้างเดียวครับพิมพ์ชายจีวรนะครับสวยมากครับเขตทะลุสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x ถึง 3000x นะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมว่าพระนี้มีตามตำราหรือเปล่าครับว่าผมจะลงให้เป็นชุดนะครับชุดเบญจปัคคีย์นะครับเพราะชุดนี้ผมได้เอาออกมาจากพิพิธภัณฑ์เพื่อจะได้มาแบ่งปันให้ทุกท่านที่มีบุญวาสนาอย่างเดียวนะครับคนที่มีบุญวาสนาที่ได้จะครอบครองทั้งชุดนี้ครับทั้งชุดนี้ครับผมจะให้ทุกท่านมาแบ่งปันนะครับ5องค์นะครับพระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับตรวจสอบทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งพุทธคุณนะครับพระนี้มีพุทธคุณแรงนะครับแล้วผมจะลงเอาขยายด้วยกล้อง 1000x 2000x 3000x หรือมากกว่านั้นให้ทุกท่านได้ชมว่าเนื้อมีตามตำราตามที่เขาบันทึกไว้หรือเปล่านะครับนะครับแล้วพระจะเนื้อยังไงแล้วแต่ต้องมีพุทธคุณนะครับพุทธคุณเป็นหลักนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับคือเซตนี้ชุดนี้คือ5องค์นะครับผมจะกำลังสร้างพิพิธภัณฑ์เดือนเมษานี่ก็เริ่มสร้างไอ้ลงทําตอนนี้ถมดินเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นทํารั้วทําระเบียงทําขอบสระนะครับก็คือกําลังรวบรวมเงินให้ได้10ล้านนะครับ10ล้านนะครับก็จบนะครับอันนี้ถ้าเสร็จถ้าได้ครบก็เอาเข้าในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะเอาไปแบ่งปันทำนุบำรุงศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ตั้งใจที่ว่าจะสร้างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไว้กินไว้ใช้นะครับกระทะที่มีเหลือถ้าเหลือนะครับถ้ามีเหลือครับนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับพระโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีใครมาเอามาถ้าไม่มีคนมีบุญวาสนาก็เอาเข้าพิพิธภัณฑ์ครับก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรครับนะครับเพราะเป็นพระที่ล้ำค่านะครับหาดูยากครับดูพิมพ์สวยมากครับดูครับล้ำค่านะครับล้ำค่ามากครับนะครับชุดนี้สวยๆอย่างนี้ครับชุดนี้ก็อยู่ในเบญจปัคคีย์ทั้ง5นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพ่อค้าขายพระครับเราก็จะเอาลงเพื่อเอาแค่สร้างพิพิธภัณฑ์งบประมาณ10ล้านบวกลบนะครับกำแพงล้าน6แสนแล้วก็โครงสร้าง6ล้านกว่าแล้วก็ระเบียงห้องน้ำเทปูนก็ตก10ล้านบวกลบนะครับแล้วก็ของตู้ของโถก็บวกลบ10บวกลบนะครับนิดหน่อยนะครับค่าช่างค่าเหมาก็คือพอที่ดินเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็คือจะเอาประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ถ้ามีคนมีบุญวาสนาก็มาเลยครับชุดนี้สวยแบบนี้ก็เอาไปเลยครับ1ล้าน5แสนครับชุดนี้ครับชุดนี้1ล้าน5แสนนะครับชุดนี้1ล้าน5แสนหาไม่เจอแล้วครับ1ล้าน5แสนนะครับเผื่อเจอคนมีบุญวาสนานะครับที่ลงไว้นี่ครับนะครับเผื่อมีคนมีวาสนาถ้าไม่มีวาสนาก็เข้าพิพิธภัณฑ์ครับมีแค่นั้นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับเพราะผมก็สร้างของผมไปอยู่นะครับ
แต่ก็จะลงให้เผื่อมีคนวาสนาครับเดี๋ยวผมจะลงขยะด้วยกล้อง1,000นะครับ 1,600X ก่อนนะครับก่อนนะครับก่อนจะลง1,600X ก็ขอดูข้างหลังก่อนนะครับนี่เป็นยังไงครับนี่ครับข้างหลังองค์พระเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่มีคราบน้ำว่านเยอะเลยครับองค์นี้ครับนะครับนาสิกพระนาสิกท่านบิดๆนะครับองค์นี้ครับจะบิดๆนะครับพระนาสิกจะบิดๆนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสวยครับเดี๋ยวต้องเขาบอกว่าพระกรุต้องเช็คเม็ดด้วยแม่เหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวแม่เหล็กหลอกดูดนะครับว่าติดไหมครับนะครับบอกแม่เหล็กดูดติดดูครับลองดูนะครับเดี๋ยวต้องเอาพิงลองดูนะครับแม่เหล็กจะติดไหมครับลองดูนะครับโอ้ติดครับติดครับติดแม่เหล็กด้วยครับนะลองดูครับบอกพารอดดูดแม่เหล็กนะครับดูดแม่เหล็กนะครับบอกดูดแม่เหล็กนะครับลองวางนะครับนี่ครับครับติดครับติดจริงๆครับโอเคครับหนึ่งอย่างนะครับแล้วต่อมาดูพระสุมกรนะครับกุวัดบรมธาตุทำไมถึงรู้ว่ากุวัดบรมธาตุนะครับเพราะว่ามีรอยตัดตรงนี้ครับ5ตัดนะครับนี่มีรอยตัดนะครับนี่ครับรอยตัดนะครับนี่รอยตัดดูครับต้องดูดีนะครับเป็นพระแกะพิมพ์ต้องระวังนะครับแล้วก็เป็นพระทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่เนื้อไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้แกะเป็นหินนะครับแล้วก็ลายเส้นจากธรรมชาติครับดูครับนะครับธรรมชาติดูครับธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติแล้วก็มีลานะครับเดี๋ยวเราจะดูความเก่าของพระเราจะได้กล้อง 1,600X 2,000X ถึง 3,000X เราจะรู้ทันทีว่าพระทําใหม่ทําเก่าเรารู้ทันทีครับแต่งี้เราแก้ฟันธงไม่ได้ครับเราต้องขยายด้วยกล้องนะครับแต่พระเราเป็นพระแท้แล้วครับอาจารย์พุทธคุณเราเช็คมาแล้วครับแต่นี่เราจะลงให้ทุกท่านได้ดูสําหรับคนที่ดูพระยังไม่เป็นหรือคนที่จับพุทธคุณไม่ได้นะครับเราก็จะให้ดูมวลสารดูการเป็นความเก่านะครับกล้องนี้เข้าไว้ดูความเก่านะครับดูมวลสารดูความเก่านะครับนะครับนะครับลองดูนะครับไม่ต้องไปดูลักษณะอันนี้ครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนี่ครับเนี่ยผมจับบ่อยตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีแร่ดอกมะขามนะครับเต็มเลยครับจับยิ่งจับยิ่งขึ้นครับนี่ครับความแห้งของพระนะครับดูความแห้งนุ่มดินเขาจะแห้งนุ่มนะครับดูครับแห้งแล้วนุ่มนวล นะครับแล้วก็มีคราบไขคราบฟีนคราบเคลือบด้วยเขาจะเคลือบด้วยไอ้ไขนะครับกรุความร้อนนะครับนะครับแล้วแดงๆจะโผล่ออกมาหน่อยๆก็คือพวกนี้เป็นแร่ดอกมะขามครับเดี๋ยวเราลงขยายด้วยกล้อง 1,600X หรือ 2,000X 3,000X เราจะรู้ทันทีครับอ่ะแล้วลงเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นพิมพ์เล็กกับหมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแม่เหล็กลองดูดดูครับเขาบอกว่าพระกุต้องดูดแม่เหล็กติดเพราะในนั้นจะมีแร่ศักดิ์สิทธิ์ครับลองดูนะครับขออนุญาตปู่นะครับโอ้ได้จริงครับนี่ครับนี่ครับได้แน่ๆนะครับได้จริงครับเขาบอกว่าพระรอดพระสมกรเนี่ยดูดแม่เหล็กดูดแม่เหล็กดีมากครับนี่ครับพระรอดพันนี้ครับนะครับดูแล้วไม่มีเหล็กมีอะไรครับแต่เขาดูดดิเขาบอกเขามีแร่ในตัวครับเขามีแร่ในตัวนะครับดูครับติดครับองค์ประมาณนะครับเป็นพระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณนี้ก็ดูดไม่เหล็กติดเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยครับหน้าหนุ่มสวยมากครับสวยมากครับพิมพ์นี้สวยจริงๆครับชัดเจนนะครับดูครับชัดเจนมากสวยครับพิมพ์หน้าหนุ่มสวยจริงๆครับจะไม่เหมือนหน้าแก่นะครับหน้านี้หาดูยากครับไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอสวยๆมีตามีอะไรมีจมูกครบมีปากมีชัดเจนครับองค์นี้ชัดเจนสวยครับนะครับโอ้ยมีคราบอะไรดำๆครับดูครับโอ้นี่คงติดอยู่ในกรุนะคราบกรุติดนะครับเป็นคราบไปพวกเกี่ยวนี่ครับติดมาครับรอยดูรอยลายมือครบเลยครับเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้อง 1,000X 2,000X 3,000X ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรครับนะครับเดี๋ยวจะลงดูกันครับสวยครับโอ้สวยมากครับได้ชุดนี้ไปสวยมากครับสวยมากครับนี่ครับเดี๋ยวลงไม่เหล็กลองดูนะครับลองดูนะครับว่าติดตามตำราหรือเปล่านะครับนะครับเขาบอกติดแน่นะครับอ้าว
ล้มก่อนแต่แล้วครับลองดูครับโอ้ติดครับโอ้โหติดแรงครับโอ้ไม่น่าพับพงสุพรรณนี่ติดแรงมากครับเขามีแร่เหล็กอยู่ในครับนี่ครับนี่ครับสวยครับข้างบนคืออะไรครับขอดูหน่อยครับโอ้สวยครับข้างบนสวยครับสวยสวยเป็นพระที่สวยครับองค์นี้คือพระพงศุพรรณพระโบราณนะครับจะครบหน้าตาเขาจะครบสวยครับชอบดูตรงนี้นะครับพระที่มีพุทธคุณแรงๆเนี่ยเขาจะครบมีตามีหูมีจมูกมีเล็บมีมือมีครบครับถ้าพระดูสังเกตเถอะพระที่เป็นพระโบราณนะครับเขาจะทําพระครบมีนิ้วมีเล็บมีมือมีเล็บนะครับมีเล็บมีนิ้วมีมือมีโอ้มีครบทุกอย่างครับพระโบราณเนี่ยสังเกตดูเถอะครับนะครับสังเกตนะครับก็จะมีนะครับอันนี้คือเป็นพระอะไรนะนางพญาเขาตรงครับเขาตรงท้องก็จะอ้วนๆหน่อยครับนี่ครับนี่ครับเขาตรงนะครับเขาตรงครับมีหลายพิมพ์นะครับเขาตรงนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ลองดูนะครับเดี๋ยวจะดูดแม่เหล็กดูด้วยครับว่าดูดแม่เหล็กติดไหมนะครับดูครับคับไข่ครับเต็มเลยครับนี่ครับคับไข่ครับไข่คับน้ำว่านนะครับเต็มไปหมดเลยครับดูครับดูคับไข่นะครับดูครับคับไข่คับน้ำว่านนะครับเต็มไปหมดเลยครับเราต้องขยายด้วยกล้อง 1,600x 2,000x 3,000x ถึงจะเห็นนะครับว่าในนี้มีอะไรครับนี่ครับดูครับพิมพ์นางพญาเขาตรงนะครับนี่เขาตรงสวยครับดูครับความอ่อนช้อนนะครับสวยครับดูครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูแล้วก็ไปขยายด้วยกล้อง 2,000-3,000x ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเอาแม่เหล็กดูดทีครับพักกดนะครับติดไหมครับโอ้ติดครับโอ้ติดหมดกันเลยพักกูเนี่ยยอมรับพักตูดโอ้โหติดครับติดครับพักกูนี่ยอมรับพัดดูครับโอ้ติดครับนี่ครับนี่ครับดูครับลองครับลองดูนะครับได้ครับติดจริงๆครับติดจริงๆครับดูด้านหลังครับด้านหลังเดี๋ยวลองด้านหลังครับติดครับโอเคเพราะว่าพระกูเนี่ยถ้าไม่ติดไม่ใช่พระกูครับเขาบอกครับเพราะเขามีเหล็กมีแร่ธาตุมีอะไรทุกอย่างมีผงคุณมีเหล็กไหลเหล็กน้ำพี้เหล็กเขาอยู่ในองค์นะครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จระฆังนะครับหลวงพ่อสมเด็จระฆังนะครับนี่ครับสวยครับมีแค่10บทชุดเองนะครับที่จะให้ทุกท่านไว้แบ่งปันนะครับไปสร้างวิหารให้เสร็จเร็ววันครับอันนี้สำหรับคนมีบุญวาสนาครับคนไม่พร้อมไม่ต้องโทรมานะครับเอาคนที่พร้อมนะครับคนที่พร้อมถึงโทรมานะครับไม่ใช่ว่ามีเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับเอาคนที่พร้อมนะครับเพราะพระนี้เขาสําหรับเลือกคนครับพระนี้พระสมเด็จพระคลังพระเบญจภาคีเขาเลือกคนนะครับสําหรับคนที่พร้อมนะครับคนที่พร้อมอย่างเดียวนะครับถ้าไม่พร้อมไม่ต้องโทรมานะครับนะครับเพราะเอาคนที่พร้อมเพราะเขาเอามาสร้างพิพิธภัณฑ์ครับเอาเงินมาสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เพื่อเป็นให้อยู่ในเมืองสยามเมืองอยู่ในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ถึงบอกว่าให้สําหรับคนที่พร้อมที่มีบุญวาสนานะครับถ้าไม่พร้อมไม่ต้องโทรมานะครับนะครับเพราะพระนี้เขานี่ครับติดเบาๆครับไหมครับเขาติดแม่เหล็กนะครับคือพระเขาได้ผ่านการตรวจสอบมาหมดนะครับตามจริงถ้าผมพร้อมถ้าผมพร้อมผมก็ไม่ได้ให้แลกเปลี่ยนกันนะครับบังเอิญก็มันยังงงเลยสร้างกำลังจะสร้างก็คือต้องมีคนมีวาสนาแน่นอนพระชุดนี้ครับถึงอยากออกมาให้ทุกท่านแบ่งปันนะครับนะครับดูนะครับเนี่ยติดนะครับไอ้แม่ทัดนะครับติดครับบอกพระเขามีเจ้าของครับของทุกอย่างมีเจ้าของนะครับมีเจ้าของดูครับสวยครับทีนี้ผมก็จะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับให้ทุกท่านได้ประดับชับชมนะครับลองดูนะครับเริ่มอันนี้หนึ่งเอา 1,600x ก่อนนะครับลงมาครับไม่ก็เห็นแค่ปกตินะครับนี่ครับเห็นแค่ปกตินะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับ
ก็จะฟันธงว่าเห็นอะไรมากไม่ได้นะครับก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือ 1600X นะครับดูความสวยของพระครับมีแร่เหล็กไหลผงไพรดำมีทรายเงินทรายทองมีพระหักแตกพระกำแพงเขาซ้ายเป็นก้อนนะครับอันนี้สำหรับคนที่ดูได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 2000X 3000X เราจะเห็นอะไรครับนี่ครับนี่คือเหล็กไหลใต้ขาท่านนะครับพูดภาษาเรานะครับเหล็กไหลผงไพรดำนะครับดำๆนะครับนี่เป็นนูนๆขึ้นมานี่ครับตรงฐานล่างสุดนะครับฐานกระดานนะครับนี่คราบแคลมไซต์โผล่ขึ้นมาขาวๆนะครับเนี่ยโผล่มาปิดรูรอยรูนะครับนี่คือพระสวดครั้งจะดูแบบนี้นะครับนะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับรุ่นนี้เขาเรียกเลือกเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเนื้อขาวอมเหลืองดอกจำปานะครับนี่ครับเนื้อขาวอมเหลืองดอกจำปานะครับนะครับเนื้อขาวอมเหลืองดอกจำปาต้องเป็นนี้ครับอยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำนะครับนี่ครับขาวอมเหลืองดอกจำปาพิมพ์อย่างนี้หัวไหล่ด้านซ้ายมียุบยุบอย่างนี้แล้วก็มีเส้นกรอบอย่างนี้ก็คือเป็นพิมพ์ของในตำราเขียนว่าหลวงวิจารณ์เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายนะครับในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้แกะหรือคนช่างหลวงอยู่ในชุดของท่านแกะก็ไม่รู้นะครับเราแค่คาดคะเนนะครับนะครับนี่ครับสวยครับให้ดูนะครับอันนี้เราจะลงกล้องลงแค่กล้อง 1600X นะครับแต่ทีนี้จะลงไปลงกล้อง 2000 ถึง 3000 จนในจุดสำคัญเราจะลงให้เต็มที่นะครับนะครับให้ดูด้านหลังนะครับนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆไต่กันไปครับนี่ครับดูครับนี่ครับเราจะลงให้ดูนะครับเนี่ยเจอเหล็กไหลพงไพรดำนี่ครับเหล็กไหลพงไพรดำข้างๆนี่พระหักแตกพระกำแพงข้างบนสุดเหล็กไหลพงไพรดำดำๆนะครับบนมุมสุดขวามือเราครับแล้วก็ลงมาก็เป็นพระหักแตกพระกำแพงแล้วลงมาดำๆก็เหล็กก็เป็นพวกเหล็กไหลพงไพรดำพงพุทธคุณทั้งห้านี่ในพระหักแตกพระกำแพงนะครับแดงๆในพระหักแตกพระกำแพงนะครับล่างสุดสายสุดนะครับคือเป็นเหล็กไหลผงไพรดำนะครับแล้วโผล่มาจากข้างๆนะครับขอบข้างโผล่มาขาวๆนะครับนั่นคือแคลไซต์นะครับทะลุออกมาครับนี่ครับจะแยกให้ดูครับนี่ครับมันจะโผล่มาอย่างนี้ครับเพราะมันเป็นรอยหลุมแล้วก็แคลไซต์อายุมากกว่า150ปีก็จะงอกขึ้นมาครับนี่งอกจนถ้าใสๆมากเขาก็จะเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับอันนี้คือภาคแตกพระกำแพงนะครับในพวกแคลไซต์นะครับพวกนี้มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับผงพุทธคุณ5จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับนะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลผงไพรดำนะครับอันนี้ภาคแตกพระกำแพงพระสมกอนะครับอันนี้เหล็กไหลผงไพรดำนะครับนี่แคลไซต์จับตัวเป็นก้อนเทาครับนี่ทองครับนี่ทองครับแผ่นทองนะครับพวกนี้ครับแคลไซต์เกาะตัวทับหนานะครับนี่ครับนี่ดูคร่าวๆนะครับนี่ภาคแตกพระกำแพงดูไว้ครับนี่คือแคลไซต์จับหนาปึ๊กเลยครับเนี่ยแคลไซต์นะครับอันนี้เหล็กไหลผงไพรดำนี่แคลไซต์นะครับเอาละทีนี้จำไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปลงขยายด้วยกล้อง 1,000 เอ้ย 2,000X 3,000X ถึง 5,000 นะครับตรงไหนที่สำคัญเราก็จะเอาลงให้สุดๆนะครับต่อไปก็จะเป็นผงสำเร็จพระคลังแล้วเราก็จะไปดูนางพญาครับตามอายุครับไล่ตามอายุไล่กลับบักคีครับพระนางพญานะครับนี่นางพญาเขาตรงนะครับพระนางพญาสุพิษณุโลกครับสุโขทัยอันนี้พิษณุโลกครับนางพญาพิษณุโลกนะครับสวยครับดูครับนี่ครับสวยไหมครับนี่นะครับสวยครับเนี่ยความสวยขนาดนี้นะครับนี่ครับสวยมากครับดูครับสวยครับดูครับดูครับความเก่าครับไขเนี่ยรอยตัดตอกครับเอาตอกตัดนะครับเพื่อตอกตึงวิชาคมไม่เสื่อมคลายนะครับเขามีวิธีการนะครับคนโบราณนะครับดูครับไขนี่เกิดจากแคลไซต์นะครับเกิดคาบกุคาบน้ำว่านนะครับขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับเนี่ยขึ้นไขเต็มไปหมดนะครับนะครับแล้วเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1,000
2000x 3000x เราจะรู้ว่าเนื้อข้างในเป็นคาร์บดูคาร์บน้ำว่านครับเงาครับคาร์บน้ำว่านคาร์บน้ำคาร์บลาคาร์บตะไคร้ครับเต็มไปหมดคาร์บน้ำว่านเต็มไปหมดเลยครับนี่คือพระนะครับแล้วต่อมาก็ดูเป็นอันนี้ผงสุพรรณนะครับนี่ดูผงสุพรรณครับดูครับเหมือนลักษณะเดียวกันครับพระบทเนื้อผงสุพรรณนะครับสวยมากครับดูครับพิมพ์นี้สวยจริงๆครับดูครับดูครับเส้นไหลผมท่านยังมีเลยครับผู้ภาษาเรานะครับนะครับแกะพิมพ์โบราณเนี่ยสวยจริงๆครับดูสวยมากครับพิมพ์หน้าหนุ่มสวยจริงๆครับแต่ผมเรียกหน้าหนุ่มนะครับหน้านี้ผมเรียกหน้าหนุ่มนะครับจะเรียกผมเปล่าไม่รู้นะครับบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูความสวยนะครับสวยมากครับบารมีพอช่วยลูกสาวิพันธ์เติบโตเร็วเทินนะครับจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนได้เรียนรู้ศึกษาเขตนี้ไม่มีใครทําลูกจะทําให้สําเร็จนะครับความตั้งใจนะครับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้เป็นไหนคือนะครับท่านสวยมากครับเผยแพร่พุทธศาสนาสวยจริงๆครับเรามีไม่เยอะแต่เราก็อยากมีสร้างให้ท่านนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ของเก่าคนต่อไปก็ได้เรียนรู้ศึกษากันครับสวยไหมครับดูครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างองค์นิบางครับผงสุพรรณองค์นิบางนะครับแบบดูด้านบนมีอะไรครับมีลายเส้นหน่อยครับเขาบอกข้างบนจะมีลายเส้นนะครับมีรอยขีดนะครับขีดจริงๆนะครับนี่มีขีดนะครับขีดข้างบนนะครับ3ขีดนะครับแต่ดูไม่ชัดแล้วครับเพราะว่าเจอคราบแคลซายเยอะมากครับคราบน้ำคราบแคลซายโอ้โหนี่ครับนี่คืออะไรครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง1,600ต้องคืออะไรต้องมีอะไรข้างในครับเนี่ยมันยุบเข้าไปนะครับดูครับครับมีเขาเขากาวคล้ายๆพวกน้ำว่านน้ำกาวน้ำพวกไอ้ที่เขาติดอยู่นะครับติดอยู่ตามขอบแล้วเขาติดออกมาด้วยครับนี่ครับนะครับธรรมชาตินะครับดูครับมีคราบมีนะครับรอยนิ้วมือแล้วก็มีคราบน้ำว่านเต็มไปหมดนะครับดูครับธรรมชาติผมมีหลายองค์ประมาณนี้ครับแต่ไม่เหมือนกันลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันครับเขาติดมาคล้ายๆเอาอยู่ในหลุดออกมาติดเข้ามาครับนะครับแปลกครับแปลกนะครับพระอยู่ในกลุ่มแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ติดมาด้วยนะครับเขาคืออะไรคือของศักดิ์สิทธิ์นะครับดูแล้วเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะเป็นลึกเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนเขาไปกดพิมพ์แล้วไปวางทับนะครับกดพิมพ์แล้วมีอะไรพวกแร่พวกเนี้ยอันนี้จะอาจเป็นแร่ก็ได้นะครับยังไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเราลงขยายด้วยกล้อง 2000x 3000x เราจะรู้นะครับนูนขึ้นมาเลยครับเนี่ยนูนขึ้นมาด้วยครับนะครับจะดูอีกทีครับแล้วต่อไปก็เป็นพวกพระสมกอกุวัดบรมธาตุนะครับนี่ครับกุวัดบรมธาตุจะเป็นอย่างนี้นะครับมีรอยตัดนะครับมีรอยตัดข้างบน5ตัดนะครับนี่ครับมีรอยตัดนะครับด้านบนแล้วก็นี่ครับมีรางเงินนะครับไหมครับรางเงินขาวๆไหมครับถ้าเป็นพระสมกอเอกลักษณ์คือรางเงินครับเนี่ยรางเงินนะครับเห็นไหมครับขาวๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้ขาวๆเนี่ยเขตขาวๆรางเงินจะเป็นอย่างนี้ครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับนะครับแล้วพระนี่จะแกร่งมากครับแล้วจะมีคราบดำๆพวกนี้ครับลาดำนะครับเนี่ยลาดำจะวิ่งครับเอกลักษณ์จะมีลาดำพวกนี้ลาดำนะครับไอ้แดงๆพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าแร่เหล็กแร่ดอกมะขามนะครับตรงนี้แร่ดอกมะขามถ้าสัมผัสเราจะแดงขึ้นมาเลยนะครับเป็นธรรมชาติแล้วจากจุดเล็กๆแล้วก็จะแดงกระจายนะครับนี่คือแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับพวกนี้แร่ดอกมะขามครับนี่ครับแร่ดอกมะขามนั่นที่มันจุดๆขาวๆพวกนี้คือรางเงินนะครับรางเงินขาวๆธรรมชาติเนี่ยพระสมกอต้องมีรางเงินนะครับธรรมชาติเป็นจุดๆขาวๆเป็นเกล็ดๆๆนะครับพวกนี้อันนี้ก็พวกนี้ถ้าสัมผัสไม่ได้นะครับถ้าสับเอามือไปโดนปุ๊บก็จะขึ้นแดงๆนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้แร่ดอกมะขามครับธรรมชาตินะครับแร่ดอกมะขามครับดูครับ
พิมพ์อย่าไปดูพิมพ์นะครับอย่าดูพิมพ์พระนะครับนะครับดันนี้จะลึกครับข้างแขนจะลึกนะครับพวกนี้จะลึกลึกมากครับแต่ใบหูท่านครับสวยครับกรอบนะครับโดวายครับหนังสติ๊กครับเนี่ยนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับโอ้นี่ลายกาบหมากอีกครับดูครับโอ้ดูง่ายเลยครับเนี่ยดูง่ายมากครับดูสวยมากครับดูครับเนี่ยพวกนี้สวยมากครับดูธรรมชาตินะครับแก่งแข้งนะครับแจ็คเลยครับธรรมชาติแก่งมากครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 2000x 3000x ให้ดูครับดูความสวยของท่านว่าพระสมกกุฎวัฒนธาตุท่านสวยยังไงบารมีข้อคาถาท่านนะครับผมก็สวดอยู่นะครับว่าทํายังไงให้ขอให้ลูกได้เงินได้ทองสร้างวิหารให้เสร็จขอลูกมีโชคมีลาภและครั้งนี้หลวงพ่อหรือคนทักคนมีบุญวาสนาก็ให้แบ่งปันไปอยู่กับเขาลูกจะได้มีเงินไปสร้างวิหารให้เสร็จนะครับในวงเงิน10กว่าล้านนะครับสาธุนโมสัมมาสัมพุทธะนโมสัมมาสัมพุทธะนโมสัมมาสัมพุทธะกิริมิติกุรุมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะตะนะครับนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุโมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุโมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุโมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุโมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุโมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะนกอนกากอนกอานากะอังกิริมิทิกุรุมกุกะละมัทธะเกเรเมเทนะมานะอะคอนะคอนะกะกอนะนะอังสาธุขอลูกขอให้ลูกมีเงินเร็วๆพ่อเอ้ยสร้างผลิตภัณฑ์ในสงกรานต์ให้ได้ลงมือนะที่ดินก็ถมเสร็จไปแล้วขอให้ลูกหางานได้เร็วสาธุจะได้สร้างผลิตภัณฑ์ให้หลวงปู่นะให้คนเข้ามาเรียนรู้และศึกษาสาธุและคู่สุขภาพแข็งแรงหลวงพ่อเก็บตรงหายนะครับเห็นไหมครับสวยครับดูครับความแห้งความเก่าแดงพวกนี้แดงๆสัมผัสไม่ได้ครับแดงๆเนี่ยขึ้นเลยนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าดูแดงๆแห้งๆครับแต่เราสัมผัสปุ๊บเนี่ยขึ้นแดงเลยนะครับเปลี่ยนสีทันทีนะครับก็แปลกประหลาดนะครับต่อไปก็เป็นพระรอดนะครับพระรอดนี่พระรอดนะครับนาสิกบิดนะครับนะครับดูครับดูเม็ดบัวเม็ดนะครับใบโพครับสวยครับดูครับคมนะครับธรรมชาตินะครับดูครับดูเล็บมีนิ้วนะครับนิ้วขีดนิ้วครับมีนิ้ว5นิ้วไหมครับ1 2 3 4นิ้ว1 2 3 4 5นิ้วครับนะครับคือจะดูครับเส้นเล็กๆครับดูครับนะครับอันนี้จะมีรอยตีนอะไรเขาเรียกว่ารอยตีนนกนะครับตีนนกยาวๆรอยนิ้วจับเส้นคมๆครับดูครับเส้นจะชัดครับดูครับนี่ครับธรรมชาติครับเนี่ยเส้นนะครับจะมีงอนขึ้นมานี่ครับเนี่ยวิ่งขึ้นมานี่ครับวิ่งไปเนี่ยครับแล้วก็วิ่งเข้าไปครับแต่นี้เขามีคาบกรุคาบลาดูครับคาบลาคาบน้ำว่านคาบอะไรของเขาครับเหนียวนั่นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับแต่แกร่งมากนะครับกีกระจกกูดเลยครับเนี่ยนะครับดูครับสวยครับดูด้านข้างครับธรรมชาตินะครับดูครับสวยครับดูครับสวยครับดูแล้วกันครับครับมีลายเส้นผมเลยนะครับสวยครับดูงอนข้างบนเส้นครับครับธรรมชาติครับนะครับเราตอนนี้เราก็จะทีนี้เราก็จะไปลงขยายด้วยกล้อง 1,000 ที่ 2,000x 3,000x แล้วดูที่ว่าความสวยนะครับว่าตำหนิตรงไหนเยอะเราจะเอาขยายได้มากที่สุดนะครับครับอันนี้เราก็ขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับแล้วก็จะลง 2,000x นะครับนี่ครับถึง 3,000x แล้วก็ได้มากกว่านั้นอีกนะครับนี่คือนาสิกนะครับพารอดนะครับนาสิกบิดนะครับโอ้สวยครับสวยครับโอเคครับโอ้ยแถวซ้ายขึ้นเต็มเลยครับนะครับคาบน้ำว่านขึ้นเต็มเลยครับนี่นะครับพระรอดแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูคาบน้ำว่านนะครับนะครับคาบน้ำว่านเต็มเลยครับเนี่ยชัดเจนครับเนี่ยครับดูกล้องนะครับชัดเจนมากครับนะครับช
ชัดเจนมากครับดูครับเนี่ยความดูเป็ดเม็ดยิบ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 นะครับคือคราบน้ำว่านนะครับนะครับคราบน้ำว่านของท่านครับเนี่ยสวยมากครับดูคราบน้ำว่านนะครับสวยไหมครับนี่แหละพระรอดต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขาวๆเส้นๆพวกนี้พวกเส้นๆนี้คือเป็นแคลไซต์ขึ้นใหม่นะครับเขางอกตัวปิดไม่ใช่เชือกนะครับพวกนี้เป็นแคลไซต์นะครับเกิดธรรมชาติครับเป็นเส้นผมเส้นลาเป็นพวกลาเป็นพวกไอถ้าเป็นเขาเรียกว่าเครื่องตรวจพยาธินะครับเขาเรียกเครื่องตรวจพยาธิเขาจะคล้ายๆพยาธินะครับเนี่ยพวกนี้แต่ไม่ใช่เขาจะเป็นพวกคราบลาคราบตัดสายเป็นพวกเกี่ยวทำธรรมชาตินะครับจากพืชจากพวกอะไรนี้ครับจากธรรมชาติจากเขาเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับเกิดธรรมชาตินะครับดูครับดูครับใบหน้าท่านนะครับสวยครับดูครับถ้าเราต้องขยายด้วยกล้องจะเห็นครับนี่ครับดูความเก่าครับดูครับดูครับนี่ครับนี่แหละธรรมชาติครับดูนี่แหละครับนี่นะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าพระรอดท่านสวยมากนะพันสวยจริงๆนะครับดูครับโดนเนื้อผิวพันธุ์ครับสวยครับครับเหมือนเนื้อผงสุพรรณนะครับเหมือนกันเลยครับใกล้เคียงกันนะครับเพราะพระเขาทำมาเฉดเดียวกันในยุคสมัยนั้นนะครับครับดูครับดูสวยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเส้นผมทุกคนนะครับขึ้นมาเต็มเลยคือแคลไซต์นะครับดูครับสวยมากครับดูครับน้ำว่านสวยจริงๆครับสวยจริงๆสวยจริงครับรอดครับแล้วไข่ทั้งนั้นนะครับกับมอมเงานี่ไข่ครับไข่นะครับเรียกไข่เพราะรอดต้องมีไข่นี่ครับแล้วเม็ดน้ำว่านครับเม็ดว่านครับเม็ดแล้วก็ลานะครับพวกลาพวกธรรมชาติขึ้นมาแดงๆแล้วส่วนผสมของท่านครับเนี่ยสวยครับดูครับสังกติชัดเจนนี่คือสังกตินะครับนะครับสังกติชัดเจนนะครับดูอันนี้เรียกสะดือใช่ไหมครับสะดือนะครับภาษาเรานะครับดูครับสวยครับดูครับแคลไซต์ครับธรรมชาติครับนี่ครับโอ้แคลไซต์เป็นก้อนเลยครับดูครับอันนี้แคลไซต์นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับถึงบอกว่าให้ขึ้นมาอย่างนี้ครับธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับแคลไซต์เขาขึ้นไม่เหมือนพระสมเด็จพระคางนะครับนี่คือแล้วก็ขึ้นมาวางตรงนี้ครับเป็นแก้วนะครับเป็นหินใสเป็นเม็ดเหมือนแก้วหิมะเหมือนเขาเรียกว่าคนโบราณเขาเห็นเขาไม่มีกล้องขยายเขาเห็นขาวๆนี่เขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับขึ้นจากธรรมชาตินะครับขึ้นมาเองสาธุขอรูปสวยครับนี่คือเม็ดพระธาตุเป็นก้อนที่ใสครับธรรมชาตินะครับเอาแปรงถูไม่ออกนะครับพวกนี้เขาเป็นหินหมดแล้วครับพวกนี้เขาหินเป็นหุ่นหมดแล้วครับนะครับถ้าจะไปหลุดได้ก็คือพวกฝุ่นพวกละอองพวกเส้นอย่างนี้ครับพวกเส้นที่ขึ้นมาใหม่อย่างนี้ครับจะออกได้นะครับเนี่ยถ้าหลุดก็คือพวกนี้จะหลุดออกคือเขาขึ้นใหม่พอขึ้นใหม่ได้ที่เขาก็จะม้วนตัวมีประสานกันก็จะกลับเป็นตัวเป็นก้อนครับนะครับเขียวๆพวกนี้ครับพวกนี้ก็คือคราบน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบพวกไอ้น้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเกิดจากเจ้าเขียวเงี้ยพวกนี้ก็คือเป็นพวกไออันนี้ครับพวกน้ำว่านนะครับน้ำว่านนะครับนี่ครับนี่ครับไม่เจ้าเขียวไหมครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเหมือนธรรมชาติเดี๋ยวดูก้อนนี้ครับนี่ครับเม็ดศักดิ์สิทธิ์นะครับก้อนนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาสัก3,000ขยายสัก3,000นะครับนี่ครับว่าจะได้รู้ว่าครับนี่คือแคลไซต์เป็นอย่างนี้นะครับพระที่มีอายุพันกว่าปีนะครับดูความใสก็ถือว่าเม็ดพระธาตุกันนะครับเนี่ยคนโบราณบอกเม็ดพระธาตุขึ้นตรงไหนครับนี่ผมลุกเลยครับตัวผมขนลุกโอ้ลุกเลยนะครับผมก็แปลกเหมือนกันนะครับผมจำพุทธคุณได้ครับดูครับสวยไหมครับตรงนี้ครับนี่คือเป็นเม็ดพระธาตุเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติเกิดจากแคลไซต์ไงครับว่าง่ายครับถึงพระสมเด็จพระลังระคังให้ดูฮะแคลไซต์ถ้ามีอายุมากกว่า150ปี200ปี300ถึง1,000กว่าปีเขาจะขึ้นใหม่ขึ้นเก่าจะเป็นขึ้นลักษณะแบบนี้ครับแต่แล้วก็สีเขาจะเป็นสีตามเฉดของผิวพระนะครับแต่คนโบราณเขาไม่มีกล้องขยายเขาก็นึกว่าเป็นเม็ดพระธาตุนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับดูความเก่าของเนื้อพระนะครับดูนิ้วท่านนะครับดูนิ้วโอ้โหดูครับความเก่านะครับนี่ครับพระแท้ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับ
อันนี้ครับเส้นอันนี้เขาเรียกว่านี่ครับสามเส้นนะครับเนี่ยสามเส้นชัดๆเลยครับเนี่ยห้องน้องย่นย่อนะครับนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเส้นน้ําตกนะครับตามภาษาเสียงเขาบอกเส้นน้ําตกนะครับเนี่ยครับเส้นน้ําตกไหลลงมาครับจะข้อศอกไหลลงมาปื้อไหลลงมาลงมาเนี่ยไหลลงมาครับแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับแล้วก็มาเจอแยกนะครับแยกตัวเป็นรูปตัว y นะครับรูปตัว y เนี่ยเป็นรูปตัว y ตรงนี้ครับนี่ใช่ไหมขอดูหน่อยครับโอ้ใช่จริงครับแล้วก็ลงมาเป็นเนี่ยแยกออกมาครับรูปตัว y สวยครับสวยจริงๆครับเนี่ยพระแท้ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือบุญครับใครได้ไปชุดนี้ก็บุญแล้วครับถือว่าบุญมากบุญบุญจริงๆบุญวาสนาครับได้ทั้งสร้างพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งพระที่มีอายุมากกว่ารวมกันแล้วเนี่ยหมดทั้ง2องค์3 4 5องค์นี้100 1,200 3 2,000โอ้ย3,000กว่าปีครับรวมทั้งหมดทุกองค์เนี่ยครับองค์สมกอก็600ถึง800ผงพระรอดนี่ก็1,200ปีนะครับก็เป็นเกือบ2,000แล้วก็องค์3 400 400 800นั่นอีก150โอ้โหรวมกันแล้วหลายพันปีนะครับนะครับนะครับสวยครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้จะดูด้านหลังว่ามีอะไรนะครับนี่มีคราบอะไรบ้างนะครับขอดูหน่อยครับครับดูสิครับควรจะดูแต่ลายที่มือครับไม่ต้องไปดูหรอกครับมีพัดรอดมันมีอยู่แล้วครับลายที่มือนะครับบางคนก็มองเห็นเพราะว่าเจอคาบไขขึ้นทับนะครับนี่ครับเพราะกล้องผมมันปรับ 3,000 2,000 นะได้ถึง 5,000 เนี่ยนี่ครับมันจะเห็นหมดนะครับมันจะทะลุเข้าไปยังไงนะครับเห็นหมดแล้วครับนี่ครับเห็นหมดแล้วครับเราจะเห็นทุกสีนะครับมีหลายสีครับคือสีนี้เกิดจากคาบน้ำว่านคาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์และความเก่าความอบความแห้งความทุกอย่างที่อยู่ในกรุนะครับพระอยู่ในเผื่อจะออกอายุมันพันปีนะครับก็จะมีหลายสีนะครับหลายสีมากครับออกมาธรรมชาตินะครับนี่ครับพระรอดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับบางท่านจะบอกโอ้ยทำไมสวยจังเลยนี่ครับคือบารมีของท่านครับจะออกสีแปลกๆนะครับแต่ถ้าเราดูไม่โดยลงกล้องไม่เลยคือไม่คือธรรมดาดำๆนะครับเก่าๆดำๆครับพอเราไปเห็นเนื้อครับเนี่ยจะได้รู้ว่าพระรอดเนี่ยเขาสีเขาออกสวยมากครับพระโบราณเนี่ยพระกุเนี่ยดูครับดูแคลไซต์นะครับนี่ครับดูแคลไซต์ของพระโบราณครับมีคราบไขคราบไรครับคราบลาคราบตะไคร่คราบว่านคราบไรกิบถาครับลาดำเยิ้มนะครับพวกนี้แต่เอาแปรงถูไม่ออกนะครับก็นี่คือกล้องเราขยายได้เต็มที่นะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่ครับเอาให้เต็มที่นะครับจะเห็นนะครับนี่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 ครับผมได้เห็นจริงๆของผมครับเนี่ยดูครับจะได้เห็นชัดๆครับนี่5,000ครับ5,000นะครับแล้วปรับได้อีกนะครับคือเราคือต้องการให้ทุกท่านกล้องนี้เป็นกล้องเลนส์พิเศษแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นชัดจริงว่าเนื้อเนี่ยจากเราดูเนื้อแห้งๆนะครับดูด้วยตาเปล่าเป็นแห้งๆนะครับเราพอเรามาดูด้วยกล้องที่พิเศษนะครับก็จะเห็นแคลไซต์เห็นไหมครับงงกันเนี่ยคือเรียกไขครับบอกไขแคลไซต์นะครับนี่ครับถ้าคนโบราณเขาก็ไม่มีกล้องเขาบอกไขก็ถูกต้องแล้วครับเขาก็คาดคะเนถูกนะครับนั่นคือเขาก็ขนาดเขาคนโบราณเนี่ยก็จะดูว่าไขดูชิมดูเอาลิ้นแตะดูว่ามันเค็มๆแล้วก็ได้เค็มคือไม่ใช่คือเป็นคราบเกลือนะครับถ้าเป็นของแท้จะไม่มีเค็มครับแล้วก็เขาจะจับพุทธคุณเอาครับคนโบราณนะครับจับพุทธคุณปลุกพระก็ขึ้นพระรอดเนี่ยขึ้นแรงนะครับแรงพุทธคุณท่านแรงมากดูครับนะครับแล้วองค์ต่อไปนะครับอันนี้เราดูพระรอดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะดูนะครับเราก็จะดูพระสมกอครับต่อไปนะครับตามอายุไล่ตามอายุนะครับไล่ตามอายุพระนะครับนี่ครับไปตามอายุพระนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับอันนี้พระสมกอนะครับพระสมกอดูบนนะครับนี่แหละครับพระสมกอถ้าเราลงขยายด้วยกล้องเนี่ยจะรู้ทันทีนะครับดูครับคาบกรุครับหนูคาบกรุทองครับ
นะครับทรายทนทรายทองนะครับลาขาวนะครับลาเงินเรียกลาเงินนะครับดูครับดูลองดูนะครับดูความเหี่ยวความหดพระสุนทรนี่จะเหี่ยวหดเยอะครับดูครับความเหี่ยวความหดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถอยหลังไปก่อนนะครับนะครับดูครับนี่ลาขาวๆใช่ไหมครับขาวๆพวกนี้คืออะไรครับพวกลาเงินนะครับลาเงินเรียกลาเงินครับลาเงินเป็นอย่างนี้นะครับสีขาวๆครับลาเงินของพระสุนทรต้องเอกลักษณ์ต้องเป็นลาเงินครับเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือลาเงินธรรมชาติของนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะยุ่ยนะครับเนื้อเขาจะยุ่ยไหมครับยุ่ยยุ่ยเป็นชั้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 นนะครับนี่ครับเขาจะเป็นชั้นชั้นนะครับเขาจะเป็นชั้นชั้นชั้นเนื้อจะยุ่ยสวยนะครับดูครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์พระอายุมากกว่า600 ปีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บนขอบนะครับเขาจะม้วนนะครับม้วนสวยข้างในนะครับม้วนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับม้วนเข้าไปนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับขอบข้างบนจะมีทั้งแดงแดงนี่ครับผูคือแร่ดอกมะขามนะครับพวกนี้แร่ดอกมะขามจุดๆนะครับจับไม่ได้ครับสัมผัสนี่จะแดงทันทีนะครับพวกนี้จุดๆๆพวกนี้ครับคือแร่ดอกมะขามนะครับเอกธรรมชาตินะครับต้องเนื้ออย่างนี้ครับคือพระโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมานะครับนี่ครับดูครับนี่ดูครับเดี๋ยวเราจะมีลาดำๆนะครับจะมีคราบลานะครับพระสุมกอพระผงสุพรรณพระนางพญานี่มีคราบลาวิ่งนะครับลานะครับเนี่ยลาดำนะครับจากธรรมชาติจะมีลาดำนะครับนี่ครับลาดํานะครับเนี่ยธรรมชาติของพระสุมกอครับจะมีลาดํานะครับจะอยู่มิดช่วงหน้าอกช่วงขอบช่วงไหนจะมีลานะครับธรรมชาติคือลาเกิดจากคราบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คราบน้ําว่านนะครับต้องมีแล้วก็ต้องมีคราบไขครับเนี่ยเงาเลยครับเนี่ยไขครับคือฟิล์มไขนะครับเป็นพระกุต้องมีครับมีต้องมีนะครับจะมีเพราะฟิล์มไขก็เกิดธรรมชาติเกิดความร้อนนะครับเกิดธรรมชาติแล้วก็เกิดจากแคลไซม์ออกจากตัวเป็นก้อนครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับดูตรงเนาะช่วงพระอุระครับพระอุระครับใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูนะครับนี่ครับใช่ครับพระอุระครับนี่ครับนี่พระพักครับนี่ครับนี่ครับแดงๆพวกนี้เห็นไหมครับทั้งลาทั้งคราบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับแล้วจุดๆแดงๆเหลืองๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับพวกนี้แร่ดอกมะขามนะครับแล้วมีลาด้วยครับเห็นไหมครับแร่ดอกมะขามนะครับดูครับนี่ไปหูท่านครับผู้ภาษาเราครับประกันนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับดูครับนี่นะครับคราบลาคราบอะไรกุพวกกุคราบพวกนี้ครับเครื่องเหลืองธรรมชาตินี่ครับอย่างนี้ครับพระสุมกอต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับขาวๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับลาพวกลาครับลาเงินครับลาเงินคนโบราณโบราณบอกลาเงินนะครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาตินะครับดูจะปรับไปสวยๆครับดูครับโอ้ยเนี่ยสัมผัสไม่ได้ครับเอามือไปแตะไม่ได้นะครับพวกนี้ครับแร่ดอกมะขามพวกนั้นเลยครับพวกนี้แตะแล้วขึ้นแดงเถือกเลยครับพวกนี้ครับนะครับนี่แหละครับนี่ครับสวยครับนี่นี่ครับแล้วมีทรายเงินทรายทองนะครับนี่นี่ครับเนี่ยทรายเงินนะครับแร่โรเดียมนะครับก้อนดินสมัยโบราณเขาจะมีครับอับลองขยายให้ดูครับจะได้เห็นเข้าใจว่าพระสมก่อนนี่เขาจะมีแร่โรเดียมมีแร่ทองคํานะครับนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าเขาจะเหมือนพระสมเด็จพระคลังนะครับผมว่าเขาอาจจะมาดินมาที่เดียวกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เงาเงานี่ครับเห็นไหมครับให้ดูชัดๆดูใกล้ๆกันนะครับดูใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ขยายเข้ามาชัดๆนี่เอาอย่างนี้จะได้นี่ครับเห็นไหมครับเห็นยังครับขึ้นไปหน่อยตกมาหน่อยเห็นไหมครับแล้วก็ปรับแวบนะครับแวบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสีรัศมีธรรมชาติครับคือเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับเห็นไหมครับนี่ครับสังเกตของท่านนะครับแวบนะครับแวบเห็นไหมครับสีสวยครับดูครับนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระสุมก่อครับนี่นะครับท่านจะเห็นครับว่าต่อมาอันนี้คือทรายเงินนะครับนี่ครับอันนี้อาจจะมีทรายอะไรครับตรงนี้โอ้นี่ก็ทรายเงินเหมือนกันครับทรายเงินนี่ก็ทรายเงินเหมือนกันครับคือท
ถ้าพวกนี้เคลือบพวกนี้คือเป็นคราบดูครับนี่ครับความสวยของท่านครับดูครับนะครับเดี๋ยวจะนุ่มนะครับนุ่มนะครับดูความนิ่มความนุ่มครับคอยดูนะครับความนุ่มของท่านนะครับนี่ครับดูให้ดูว่าความนุ่มยังไงครับพระซุ้มกรเนี่ยจะดูว่าแก่งแต่พอขยายแล้วจะนุ่มนะครับนี่ครับดูความนุ่มครับดูครับเป็นเกล็ดๆนุ่มๆนะครับดูครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความนุ่มของท่านครับนะครับคาบกรุคาบดินในกรุคาบละอองคาบความเก่าที่อิตะสมมากครับเป็นคาบหลาคาบตะไคร้นะครับพวกนี้เต็มไปหมดนะครับนี่ครับพระซุ้มกรเนี่ยยอมรับว่าสุดยอดนะครับสุดยอดถ้าคนเคยมีของแท้จะรู้ทันทีครับนี่ครับดูครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนุ่มนุ่มนะครับแต่เราดูแล้วแก่งเหมือนหินนะครับพอมันดูความนุ่มครับเพราะทําดินพิเศษนะครับดินนุ่มมากครับดูครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ปู่ฤาษี11ตนเป็นผู้สร้างนะครับปู่ฤาษีตาไฟฤาษีตาเลาะนารอดปู่ฤาษีฤาษีและหลายตนนะครับเป็นผู้สร้างปลุกเสกนะครับพุทธคุณแรงมากครับดูครับนี่ครับกุนี่เป็นกุวัดบรมธาตุนะครับพระเจดีย์บรมธาตุนะครับสวยครับดูครับนี่คือแร่ดอกมะขามนะครับถ้าเราสัมผัสยิ่งแดงนะครับพวกนี้แร่ดอกมะขามขึ้นธรรมชาตินะครับนี่พระสุมกรต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อผิวดําเนื้อดําเนื้ออะไรเนื้อแล้วก็ต้องขึ้นหมดครับต้องมีครับแต่จะนี่แล้วครับดูแร่นะครับนี่ครับองค์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนี่ครับนี่ดําดํานี่คือลาดํานะครับนี่ลาดําลาดําพิมพ์มันต้องไปดูครับว่าลึกไม่ลึกนะครับเพราะพวกนี้ของเก๊เขาก็ทําได้ครับทําได้หมดแหละนะครับแต่ความเก่าก็ทําไม่ได้ครับนี่ครับดูความเก่าข้างในครับลึกมากนะครับในช่องแขนเนี่ยลึกมากนะครับดูครับจะนุ่มนวลนะครับดูครับดูครับเจอแขวซ้ายนะครับเจอเนี่ยธรรมชาตินะครับของเก่าบางที่เขาก็เอาอิฐเก่านะครับเอามาแกะนะครับแต่พอดูแล้วความมันไม่ได้ธรรมชาตินะครับเห็นไหมมันไม่ธรรมชาติถ้าของแท้จะธรรมชาตินะครับคือก็จะมีคาบแขวซ้ายคาบความกุติดเต็มไปหมดครับเห็นไหมครับก็จะธรรมชาติดูครับขยายดูครับวิ่งครับธรรมชาติหมดครับนี่ครับเนี่ยก็จะดูครับเนี่ยเขาดูนะครับดูนะครับเขาจะวิ่งครับถึงจะลึกยังไงครับถ้าเป็นของลอกแบบมันจะไม่มีแบบนี้ครับดูครับมือเนี่ยครับจะเห็นหมดเลยครับเห็นทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับขึ้นลาขึ้นแขมีลานะครับเนี่ยหมูลาดําลาในครบเนี่ยมวลสารคาบดินครับดินน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่ลานะครับเนี่ยคาบลาตรงหน้าอกท่านในลานะครับลาดํานะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับขึ้นธรรมชาติไม่เป็นจ้ำเป็นจุดนะครับตัวของร่องแบบเป็นจ้ำเป็นจุดนะครับเพราะว่ามันทําแต่งเอาเองนะครับนี่ครับดูครับดูความเก่าโหลาสวยครับแร่ดอกมะขามแร่ดอกมะขามต้องขึ้นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเป็นจ้ำๆของธรรมชาตินะครับถ้าเราไปสัมผัสขึ้นมันขึ้นเลยครับนะครับเป็นขาวๆนะครับโอ้นี่ก็ทองคําขาวครับนี่ครับนะครับทองคําขาวครับขาวโจ๋เลยครับนี่ครับเดี๋ยวครับขยายจะสไลด์ให้ดูครับดูวาร์ปเลยครับนี่ครับวาร์ปเลยครับเนี่ยวาร์ปเลยครับนี่ครับทองคําแร่โรเดียมนะครับเพราะดินยุคโบราณมีอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมีนะครับนี่ครับข้างล่างนี่เป็นทองครับเนี่ยทองข้างล่างเนี่ยทองคํานะครับเนี่ยสายทองครับเนี่ยสายทองทองคำนะครับแวบไปครับเนี่ยเล่นแฝงนี่ครับสายทองนะครับคือของพระโบราณเนี่ยเขาจะมีดินเขาจะมีแล้วครับส่วนผสมเขามีหมดแล้วครับโอ้โหนี่แร่ดอกมะขามครับเม็ดเบลเลอร์เลยครับนี่ครับนี่แร่ดอกมะขามทั้งนั้นเลยครับเนี่ยถ้าสัมผัสแดงเถือกนะครับพวกนี้โดนไม่ได้นะครับโดนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผ้านี่เก่าแก่งมากครับดูครับดูขอบแก่งมากครับดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับนะครับองค์พระด้านหลังมีอะไรบ้างครับดูความแก่งขององค์พระนะครับโอ้ยดูครับไขโหนี่ไขขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยไขพระโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยไขคือแคลไซต์นะครับแคลไซต์พูดง่ายแคลไซต์นะครับดูนี่แร่ดอกมะขามเป็นเม็ดเลยครับนี่แร่ดอกมะขามแดงเถือกเลยครับดูจะใครไม่เคยแร่ดอกมะขามครับดูครับพวกนี้ผมจับบ่อยครับนี่แร่ดอกมะขามจะขึ้นอย่างนี้นะครับบางคนเห็นในภาพสวยงามประจำๆนี่คือแร่ดอกมะขามนะครับ
คือตกหลุดมาจากพระสมกรครับนี่ครับนี่ครับที่ว่าแดงๆเถื่อนๆดำๆอย่างนี้ครับคือแร่ดอกมะขามนะครับเนี่ยเศษพระสมกรถึงว่านี่พระสมกรฟันธงได้เลยครับจะเป็นออกอย่างนี้ครับคือเป็นออกแบบนี้ครับนะครับคล้ายๆน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับนะครับนี่คือแร่ดอกมะขามพอเขาจะหลุดพอเขาหลุดดำๆนี่หลุดออกไปเขาก็จะเป็นพอตรงนี้เขาหลุดออกไปนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับนี่คือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อะไรนี่อะไรโอ้นี่ครับทองคําขาวครับนี่นี่พวกทองคําขาวพวกไอ้เหล็กน้ําพี้พวกอะไรพวกนี้เยอะแยะครับวัตถุกรมีทั้งเหล็กน้ําพี้มีโอ้ยมีแร่โรเดียมมีเหล็กไหลผงไพรดำแล้วแต่บางองค์ท่านใส่เข้าไปครับโอ้เยอะแยะไปหมดครับครับบางผมโบราณเขาอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ใส่เข้าหมดนะครับแล้วแต่บางองค์แล้วแต่วาระนะครับแล้วแต่ของท่านนะครับบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็เป็นดินผงศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับเงาวับอยู่ครับนี่ครับนี่ครับสายเงินนะครับเนี่ยสายเงินเขาเรียกสายเงินทองขาวครับเนี่ยแร่โรเดียมนะครับขาววับไปเลยครับเนี่ยดูครับเนี่ยพระสมกรแล้วต้องดูแบบนี้ครับต้องมีของพวกนี้ครับเนี่ยครับแวบๆนะครับแต่ความเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับเก่าต้องเป็น1,000 ปีนะ800 ปี600 ปีนะครับความเก่าเราต้องวัดค่าจากความเก่านะครับไม่ใช่เก่าแค่100-200 ปี60ร้อยปีคือเราจะออกตัวออกทันทีครับนี่ครับแวบนะครับทองไอ้แรกเราโรเดียมหรือเหล็กไหลเงินยวงครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนะครับเขาจะมีธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเขาหลุดไปแล้วครับนี่คือตรงนี้เขาจะเป็นพุนๆนะครับคือตรงนี้เขามีแร่ดอกมะขามนะครับคือเขาหลุดออกไปแล้วเขาจะเป็นพุยอย่างนี้ครับธรรมชาติครับพูดภาษาผมนะครับดูครับเนี่ยดูความเก่านะครับธรรมชาตินะครับโอ้ยมีหลุมนะครับเนี่ยหลุมๆนี่ดูหลุมข้างในมีแคลไซต์ครับดูครับแคลไซต์อยู่ในหลุมไหมครับเห็นไหมครับแคลไซต์อยู่ในหลุมนะครับเนี่ยครับเขาก็เหมือนพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวเขาก็งอกตัวขึ้นมาครับเหมือนพระสมเด็จนะครับพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะงอกตัวได้ครับงอกตัวแม้แต่สมกรแม้แต่ทุกเนี่ยแร่ดอกมะขามนะครับเบื้องต้นเลยครับเนี่ยแร่ดอกมะขามถึงเวลาเราดูพระสมเด็จครั้งเราเห็นแดงๆเนี่ยรู้เลยเป็นพระสมกรนะครับพระสมกรนะครับเป็นเศษพระสมกรจะออกแดงๆอย่างนี้ครับเราต้องดูให้ดีนะครับนี่อันที่จุดๆนี้คือหลุดไปแล้วครับเนี่ยเขาคือเปลือกนอกเขาหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนี่ครับลาตะไคร้โอ้เพียบเลยครับนะครับแล้วองค์ต่อไปนะครับเราจะดูทีนี้เราก็สมกรเสร็จแล้วก็ดูผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณหน้าหนุ่มนะครับโอ้ยสวยมากครับสวยมากครับโอ้ยสวยมากครับดูครับโอ้โหนี่ครับดูความเก่าของผงสุพรรณนะครับนี่ผงสุพรรณเขานะครับคิดสมกรเรียบร้อยไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อของผงสุพรรณนะครับหน้าหนุ่มนะครับที่ผมเรียกนะครับโอ้โหดูความสวยครับดูแคลไซต์นะครับดูครับใครไม่เคยเห็นนะครับนี่แหละครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับมีแคลไซต์มีคาบไขเสร็จก็มีคาบน้ำว่านนะครับดูคาบลาครับลาครับตะไคร้ขึ้นธรรมชาติครับนี่ครับเดี๋ยวเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะแดงอย่างนี้ครับผงสุพรรณครับนี่ครับดูครับคาบไข่ที่ทุกอย่างครับอยากรู้นี่ครับดูเอาครับนี่จะเป็นพระต้องดูครับนี่ดูครับไข่ครับคาบไข่ครับแคลไซต์ครับนะครับนี่ครับขึ้นปิดรอยลาปิดทับลาทีนึงครับลาดำๆนะครับเนี่ยดูข้างบนครับตรงนี้ดูบนครับดูบนครับดูนี่ครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าพระออกไม่ออกอย่างนี้ก็จบเลยครับคือเป็นพระทำไม่ถึงอายุไม่ถึงครับนี่ครับดูครับจุดเว้นๆนี่คือเป็นคาบแถวไซส์คาบไข่นะครับแล้วก็มีคาบน้ำว่านครับรวมกันนะครับดูครับเนื้อจะยุ่ยนะครับเนื้อผงผ้าผงสุพรรณนุ่มนะครับเป็นผ้าเนื้อนุ่มนิ่มละเอียดนะครับดูครับเหมือนพระสมกรครับเหมือนกันครับนี่ครับดูสวยมากครับดูครับ
สวยจริงๆครับเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะครับเพราะของภาคใหม่ทําไม่ได้แล้วก็ต้องแก่งนะครับนี่ครับดูเขาทําไม่ได้ครับเขาทําได้คล้ายๆครับคล้ายแต่รูปทรงเราเหมือนเป๊ะครับไม่ต้องไปดูครับถ้าบอกว่าเล่นภาคเก่าอย่าไปดูรูปทรงครับจบเลยนะครับเพราะของรอบแบบเขาทําทรงเขาพิมพ์บล็อกออกมาให้เหมือนเป๊ะเลยครับชี้ตําหนิเลยครับนะครับเพราะของแท้นี่มีบิดมีเบี้ยมีหดมีย่นไม่เหมือนกันครับบล็อกเดียวกันแท้ๆยังไม่เหมือนกันเลยครับพระอายุต้องเป็นพระ400-500 ปีเหมือนได้ไงครับหดจนย่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแค่ใกล้เคียงครับดูคล้ายๆเฉยครับเราดูความเก่าไปเลยครับนี่ดูความเก่าดูครับลาครับตะไคร้ครับขับไข่นะครับดูครับเต็มไปหมดนะครับนี่ดูเนื้อพระเนี่ยสวยไหมครับเนื้อพระเนี่ยสวยมากแดงสวยนี่ต้องอย่างนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้คือพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพุทธคุณต้องแรงนะครับจะสวยยังไงไม่มีพุทธคุณก็จบนะครับต้องพุทธคุณอย่างเดียวครับเนี่ยดูความสวยครับดูเนี่ยครับดูเกิดธรรมชาตินะครับดูครับต้องอายุมากกว่า400 ปีนะครับ400 ปีนะครับพวกนี้สวยครับมีอะไรครับดูอีกครับเนี่ยครับเราเจาะดูเลยครับดูครับสวยมากครับดูครับโอ้ยสวยมากครับดูสายเงินสายทองยังมีเลยครับเม็ดทองยังมีเลยครับเนี่ยโอ้ธรรมชาติเด่นโอ้ครับลาครับครับน้ำว่านเต็มไปหมดเลยครับนี่น้ำว่านลาดํานะครับนะครับนี่ครับลาดําครับน้ำว่านครับโอ้ยสวยมากโอ้สวย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 ดูครับโอ้ยดูสิครับดูนี่ครับนี่แหละนี่ครับของแท้ต้องเป็นเนื้อนุ่มๆนี่ครับต้องนุ่มนุ่มอย่างนี้ครับเนื้อต้องยุ่ยละเอียดนะครับเนื้อเขาจะละเอียดมากครับเพราะผงสุพรรณนี่ครับดูครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับดูเนี่ยคุยความสวยครับนี่ความสวยของท่านครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยจริงๆครับดูสวยไหมครับดูครับดูความสวยครับโอ้นี่รูครับดูเข้าไปทำไมดูในรูครับดูครับยังมีแขนซ้ายข้างในรู